พอเราทำ step over เสร็จแล้วนะครับต่อไปเรามาเขียนโปรแกรมกันต่อนะครับคือโปรแกรมจะต้องตัดเกรดใช่ไหมฉะนั้นโปรแกรมของอาจารย์จะต้องมี method ในการตัดเกรดอาจารย์ใช้เป็นลักษณะของ method เพราะว่าโจทย์บอกว่าให้มีโปรแกรมวนลูปนะครับ ในการตัดเกรดแล้วก็เก็บเกรดไว้ใน attribute โอเคอาจารย์จะทำตามนี้แล้วกันอาจารย์ก็จะมี method ตัวหนึ่งนะครับเป็น method ในการคำนวณเกรดฉะนั้น method ในการคำนวณเกรดของอาจารย์ก็จะเป็น string นะครับก็เป็น cal ชื่อ method ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะครับคาลเกรดแล้วก็ปีการเปิดปิดนะครับทีนี้ไอ้คาลเกรดเนี่ยคือคำนวณเกรดนะเราจะส่งอะไรมาอาจารย์ก็จะส่งนักเรียนคนนั้นมานักเรียน1คนมาคือเราอยากรู้ว่าเป็นซิลเดนนะครับเราอยากรู้ว่านักเรียนเนี่ยคนเนี้ยจะได้เกรดเท่าไหร่เราก็ส่งนักเรียนคนนี้มาแล้วก็ประมวลผลนะครับทีนี้เราประมวลผลทำอะไรก่อนประมวลผลก็ง่ายๆครับเราประมวลผลก็คือหาค่าซัมก่อนว่านักเรียนคนนี้ได้คะแนนเท่าไหร่ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ใส่เป็น int sum เท่ากับ student ที่ส่งเข้ามานะครับคะแนน quiz เขาได้เท่าไหร่บวกด้วย student ที่ส่งเข้ามานะครับคะแนน midterm เขาได้เท่าไหร่บวกด้วย student ที่ส่งเข้ามาคะแนน final เขาได้เท่าไหร่นี่ก็คือคำนวณเป็นเกรดเป็นคะแนนรวมแล้วนะครับเป็นคะแนนรวมจากนั้นเราก็ตัดเกรดแล้วก็ใช้วิธีการ if else มันธรรมดานะครับก็คือถ้าสมมติว่า sum มันน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่า50ได้เกรดอะไรครับน้อยกว่า50ก็ return อาจารย์ก็จะ return เกรดออกไปเป็นเกรด f เพราะว่าได้น้อยกว่า50นะครับ else if ถ้าสมมติว่ามันได้ค่า sum ได้น้อยกว่า55นะครับน้อยกว่า55ก็จะ return เป็นเกรด doc นะครับแล้วอาจารย์ก็ใช้วิธีการ copy ครับ copy มาจะได้ไม่ต้องพิมพ์อันนี้ doc บวกอันนี้ c อันนี้ c บวกอันนี้ b อันนี้ b บวกอันนี้ a โอเคต่อมาก็จะเป็น60นะครับแล้วก็70มันไม่ใช่65 70 75อ้าวทำไมมันเกินแล้วก็60 65 80อ๋อโทษที80แล้วก็100อันนี้ก็จะเป็นเกรด doc บวกนะครับอันนี้จะเป็นเกรด c อันนี้จะเป็นเกรด c บวกแล้วนี้จะเป็นเกรด b อันนี้จะเป็นเกรด b บวกแล้วอันนี้จะเป็นเกรด a นะครับส่วนถ้าเป็น else ก็คือเข้าใจคะแนนมาผิดพลาดนะครับอาจารย์ก็จะ return ออกไปว่าเป็นช่องว่างเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่มีเกรดนั่นเองทีนี้เราได้ไม่ตอดแล้วนะครับเราได้ไม่ตอดต่อมาครับเราก็จะทำการประมวลผลว่าเด็กแต่ละคนได้เกรดเท่าไหร่อาจารย์ก็จะใช้วิธีการเขียนลูปครับลูปก็คือเอาข้อมูลจากซิลเดนแต่ละตัวนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะเป็น for each นะครับลูป for each แล้วก็โอเคบางคนอาจจะงงเรื่อง for each อาจารย์ใช้ for ต้องใช้ for each สิใช่ for each นะครับ for each นะครับเป็นการวนลูปนะครับเหมือนกับใน Java ก็คือมี for each เหมือนกันอาจารย์ก็จะวนลูปว่าเอานักเรียนแต่ละคนมานักเรียนแต่ละคนชื่อว่า student จาก list ที่ชื่อว่า student s student s ฉะนั้นอันนี้ในแต่ละรอบนะครับในแต่ละรอบก็จะได้นักเรียนแต่ละคนมาอาจารย์ก็จะนักเรียนแต่ละคนนะครับมาคำนวณเกรดก็คือ string grade เท่ากับเราเรียกไม่ตอดนะครับเรียกไม่ตอดเนี่ยจำได้ไหมถ้าเราเรียกไม่ตอดตรงนี้เราจะเรียก calculate อย่างเงี้ยนะครับมันจะเรียกไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็น main method ที่เป็น static นะครับมันจะเรียกที่เป็น non static ไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องทำการสร้าง object ก่อนนะครับ object ของ class นี้ class ชื่อโปรแกรมนะครับอาจารย์ก็จะสร้าง new program นะครับแล้วก็จุด calculate ถึงจะทำงานได้นะครับจากนั้นก็ส่ง student เข้าไปครับเราส่ง student เข้าไปอ้าวทำไม student แบบนี้ครับเนี่ยในแต่ละรอบเราได้นักเรียนคนที่1มาส่งนักเรียนคนที่1เข้าไปนะครับแล้วก็ประมวลผลพอประมวลผลเสร็จปุ๊บมันก็จะ return ค่าเป็นเกรดออกมานะครับพอ return ค่าเป็นเกรดออกมาอาจารย์ก็จะเอาค่า student นะครับที่เราประมวลผลเมื่อกี้แหละนะครับกำหนดค่าเกรดเข้าไปว่าเกรดได้เท่ากับเราทำอย่างนี้เลยก็ได้นี่ง่ายๆstudent โยนเข้าไปปุ๊บได้เกรดออกมานะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็สั่งนะครับโชว์ข้อความนะครับก็คือใช้คำสั่ง console จุด
ไลท์ไลน์นะครับไลท์ไลน์แล้วก็โชว์ข้อมูลว่าเกรดของคนเนี้ยนะครับเกรดของคนนี้นะครับเกรดของคนแรกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อาจารย์ก็จะบอกนี้ปึ๊บนะครับก็จะเป็นค่า student จุดเกรดอาจารย์เขียนเท่านี้นะครับก็ให้พอได้เห็นภาพนะครับทีนี้เราก็จะทําการดีบัคแบบที่2ดีบัคแบบที่2ก็คือสมมติว่าเรามาที่ตําแหน่งนี้แล้วใช่ไหมครับมาที่ตําแหน่งนี้ละแล้วสมมติอาจารย์สตาร์ทนะอาจารย์อยากรู้ว่าถ้าสมมติจะตัดเกรดปุ๊บเนี่ยถ้ามันทํางานมาถึงบรรทัดที่ for each ตัวนี้แล้วนะครับในแต่ละรอบมันทําอะไรนะครับอาจารย์ก็สเต็ปโอเวอร์ใช่ไหมครับจําได้ไหมสเต็ปโอเวอร์ปุ๊บสเต็ปแรกมันบอกว่ามันเข้าไปที่ข้อมูล student s นะครับสเต็ปต่อมาปุ๊บใน student s นะมันดึงค่ามา1ตัวคือ student ฉะนั้นตอนนี้ประกาศค่า student ปุ๊บถ้าอาจารย์กด step over นะครับข้อมูลตัวแรกจะเข้ามาอยู่ใน student เห็นไหมครับนี่คือข้อมูลของคนแรกเข้ามาแล้วเห็นไหมครับนี่คือข้อมูลของแรกเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันทำงานอย่างนี้นี่เองนะครับพอได้ข้อมูลคนแรกเสร็จปุ๊บ step ต่อมามันคือมาที่บรรทัดที่30บรรทัดนี้เนี่ยมันจะคำนวณเกรดถ้าเรากด step over นะครับนี่นะกด step over ปุ๊บมันจะคำนวณออกมาเลยว่าเกรดมันออกมาเป็น d doc เกรดออกมาเป็น d doc มันคำนวณเลยทันทีนะครับแล้วก็สั่ง print ออกมาทางหน้าจอนะครับตอนนี้พอ print มันก็จะออกมาตรงไหนล่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะออกมาตรงนี้เห็นไหมเกรด d doc ออกมาแล้วอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเกรด d doc ออกมาแล้วนะครับทีนี้มันก็จะวนลูปขึ้นไปอีกใช่ไหมเราก็ step over ขึ้นไปนะครับตัวที่2เข้ามานะครับตัวที่2เข้ามาก็จะได้เป็นข้อมูลของคนที่2ถ้าเราสเต็ปโอเวอร์อีกเอ้าเราก็จะไม่รู้สมมุติอาจารย์อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วข้างในเนี่ยมันทำงานถูกต้องหรือเปล่าอาจารย์จะทำยังไงมันมีอีกตัวหนึ่งครับชื่อว่า step into นะครับ step into หรือ F11 นะครับคำว่า step into ก็คือถ้ามันมี method มันจะเข้าไปใน method into แปลว่าเข้าไปถูกไหมครับถ้ามี method มันจะเข้าไปใน method ฉะนั้นอาจารย์ก็กดที่ step into นะครับกด step into ปุ๊บมันจะกระโดดไปที่ method เห็นไหมครับนี่กระโดดไปที่ method ละแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ step over ต่อไปปุ๊บนี่ข้อมูลที่ส่งเข้ามานี่คือข้อมูลที่ส่งนี่คือข้อมูลที่รับนะครับฉะนั้นข้อมูลที่รับเนี่ยก็จะรับข้อมูลเป็นข้อมูลชุดนี้มานะครับแล้วก็มาคำนวณค่าซัมเราอยากรู้ค่าซัมได้เท่าไหร่แล้วก็ step over นะครับเราจะได้ค่าซัมมาว่าโอ้ค่าซัม80มันจะเข้า if ไหนเราก็ต้องมานั่งไล่เช็คเข้าไหมอันนี้ไม่เข้า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 อันนี้ก็ไม่เข้าเพราะว่า80นะครับ80ปุ๊บได้เกรด A พอดีเป๊ะเลยงั้นก็จะได้รีเทิร์นค่าเกรด A ออกมามันก็จะรีเทิร์นออกมาพอรีเทิร์นออกมาแล้วเซฟโอเวอร์ต่อก็จะได้เกรดเป็นเกรด A นะครับพอเกรด A เสร็จปุ๊บเราก็ทำการรันโปรแกรมต่อจนจบพอมันพิมพ์ออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้เห็นไหมได้เกรด A ออกมาอีกคนหนึ่งนะครับฉะนั้นอันนี้คือวิธีการนะครับถ้าสมมติทำไปจนทั้งเราเบื่อแล้วเราไม่อยากสเต็ปโอเวอร์อยากจะรันทีเดียวยาวๆให้จบเลยก็คือกด continue นะครับให้มันรันต่อจนจบนะครับก็จะรันไปจนจบโปรแกรมก็โปรแกรมก็จบเรียบร้อยแต่ทีนี้โปรแกรมจบเรียบร้อยมันหลุดโปรแกรมมันหลุดออกมาอาจารย์ก็เลยจะต้องมาเขียนอีกตัวหนึ่งว่า console นะครับจุด read ก็คือรอให้มันหยุดก่อนอย่าเพิ่งปิดหน้าจอดำแล้วถ้าเวลาอาจารย์จะเอา debug ออกอาจารย์ก็จะกดตรงนี้ครับเอา debug ออกปุ๊บนะแล้วก็รันโปรแกรมนี่ก็จะได้เกรดออกมาครับว่าตอนนี้เราได้เกรด d doc กับเกรด a นะครับฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างในการเขียนโปรแกรมนะครับในการใช้ debug เราอยากจะ debug ตรงไหนเราใส่จุดสีแดงเข้าไปได้เลยครับจุดสีแดงตรงถ้าเราต้องการจะ debug ในนี้สมมติ debug ในนี้นะแล้วเราก็รันโปรแกรมนะครับถ้ามันเข้ามาถึงบรรทัดนี้มันก็จะหยุดนะครับต่อให้แยกไม่ต่อหรือว่าแยกคลาสกันก็ตามนะครับมันก็จะไม่หยุดตรงนี้เห็นไหมครับมันจะหยุดแล้วเราก็จะทำการ step over ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับฉะนั้นตัวนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากนะครับให้พยายามหัดใช้นะครับทดลองดูนะครับ